าพี่ยายฮะนั่นสิมีปลาทอดด้วยเนี่ยนั่นมันปลาทอดหรือปลาย่างฮะคุณพ่อพ่อก็ไม่รู้ดูหน้าตาดูเหมือนปลาย่างนะนั่นเมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าปลาทอดพ่อขอโทษจะขอโทษทำไมพ่อต้องพูดว่าขอโทษนะถูกแล้วแล้วลูกจะพูดทำไมอาหารฝีมือฉันน่าจะไหลหน้าดูเลยน้าผมขอกินแล้วนะกินไปเลยไส้กรอกน่าเจ๋งมากเลยฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นฮะคือน้องคะน้องเป็นอะไรหรือเปล่าคะเออปิดไฟไส้กรอกเมื่อกี้ไม่อร่อยเลยหวานเจี๊ยบอย่างกับใส่น้ำตาล500กรัมฮ่าไม่ก็ล้านกรัมเลยอ่ะอุ๊ยพี่ขอโทษนะคะพี่ใส่อะไรลงไปในไส้กรอกนั้นน้ำมันก็มีรสชาติแปลกประหลาดด้วยเมื่อกี้พี่ใช้อันนี้กับอันนี้ค่ะไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรอ่ะแล้วพี่ฮะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรสองสิ่งนี้แล้วพี่ใช้มันลงไปได้ยังไงฮะก็เห็นคนใน YouTube เขาใส่กันนะคะโอ้โหรสชาติแย่มากเลยไม่ต้องทำให้ใครกินแล้วนะครับอาหารเราไม่อร่อยแล้วไงเนี่ยโอ้ my god นี่ลูกหรือว่ามันเป็นที่ไส้กรอกไส้กรอกยี่ห้อนั้นผมเคยกินแล้วมันรสชาติดีสงสัยปีคนนี้น่ะเขาใส่ปรุงรสเพิ่มคุณอานิคะคุณอานิคะจะกินปลานึ่งไหมคะคุณอานิตื่นหรือยังคะตื่นสิคะเช้าแล้วค่ะเอ๊ะจะเป็นขึ้นไปหยิบแอปเปิ้ลนั้นดียังไงจะเก็บหยิบแอปเปิ้ลนั้นจะขึ้นไปยังไงดีนะเหมือนก็ช่วยไม่ถึงฮะคุณแม่คุณแม่ฮะตื่นแล้วล่ะคะคุณพ่อเขากำลังปีนต้นไม้เพื่อไปหยิบลูกแอปเปิ้ลอยู่คุณแม่ไปช่วยแล้วเอ้าเอาหรอคะคุณลอยคะคุณลอยคุณลอยเอ้ยคุณลอยคะคุณลอยคุณลอยกำลังปีนต้นไม้เหรอคะคุณพ่อเป็นต้นไม้เป็นด้วยเหรอพ่อใช้บันไดบันไดเหรอบันไดสีน้ำตาลเหรอใช่แล้วผมหยิบไม่ถึงอะครับอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันช่วยนะคะฮึบโอ้ยเจ็บจังโอ้ยขอโทษนะคะคุณลอยสงสัยฉันน่าจะผักเขาตกลงไปแน่เลยอ่ะคุณแม่ตกคุณพ่อเหรอเปล่าจ้าแม่ไม่ได้แต่คุณเดี๋ยวคือฉันไม่ได้ตกผักนะคะแม่ใจร้ายก็โกหกด้วยโอ้ไม่เป็นไรครับผมไม่เจ็บเท่าไหร่ฉันว่าคุณดูน่าจะเจ็บไปโรงพยาบาลไหมคะโอ้ไม่ครับเรื่องแค่นี้เองผมไม่ต้องไปหรอกครับหนูอยากดูคุณแม่ปีนต้นไม้ไม่ใช่ปีนค่ะคุณอาเนียขึ้นบันไดค่ะขึ้นดีๆด้วยนะยังอาเนียจับให้ขอบคุณค่ะฮึบเอาลูกไหนล่ะคะคุณน้อยเอาหมดเลยก็ดีนะครับเอาใส่ในกระตะกร้านี่ครับโอเคค่ะเอาลูกง่ายๆกันเลยฮึบ
ว้าวคุณแม่สุดยอดนี่ค่ะฮึบฮึบโอ้นี่คุณครับโอ้มีมันหล่นมันเองโอ้สงสัยน่าจะเป็นลมนะคะนี่คุณยอครับคุณยอทำแบบนี้ได้ไงอะครับคือน้องชายฉันนะคะเคยสอนขึ้นบันไดอะค่ะถ้าขึ้นบันไดทำไมต้องสอนด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว้าวเจ๋งมากเลยครับคุณยอขอบคุณค่ะเพิ่มไปลูกแบบผมจะอ้วกใส่กล่องนั้นมันไม่อร่อยเลยรสชาติแย่มากเลยฮะไปอ้วกสิแย่สงสัยอาหารของไส้กรอกที่เราทำน่าจะแย่มากเลยเราถ้ามะเขือเทศกับเส้นเปล่าๆแล้วก็ปลามันจะกินด้วยกันจะเข้ากันไหมนะแล้วก็มันจะอร่อยไหมปลาที่ฉันย่างไว้มันจะสุกไหมฉันไม่น่าใช้เครื่องปรุงพวกนี้เลยเฮ้ยไก่ไหม้แล้วแน่เลยเอาไงดีปิดตาแก๊สกันว้ายยังใหญ่แล้วทำอาหารก็ไม่เป็นไม่หมดแล้วเนี่ยอุตส่าห์ย่างเนื้อกับไก่คุณพ่อกินอะไรฉุนฉุนแล้วมันเหมือนมีควันหน่วยอะคุณอันเนี้ยเป็นอะไรหรือเปล่าคะฮะอันเนี้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอันเนี้ยได้กินกินหน้าควันควันน่ะก็คือนิชาไงทำอาหารไม่ทำอาหารก็ไม่เป็นจะทำทำไมเนอะก็ฝึกไงก็ฝึกไง